พชรธกฤตเลื่อนแต่งไมทาริกาเผยโดนดึงขึ้นจากโคลนตมยอมถูกนำถือคติทำตามเมียเจริญทุกคนเพชรธกฤตเลื่อนแต่งหลังจากที่เมื่อปี2565นักแสดงหนุ่มเพชรธกฤตตะวันพงษ์ได้ออกมาอัปเดตแพลนแต่งงานว่าอีก3ปีพร้อมแต่งแฟนสาวไมทาริกาแถมยังไปทุ่มทำสวนสร้างเรือนหอไว้แล้วที่จังหวัดชัยนาทแต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยอีกครั้งว่าอาจจะต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอีกเพราะด้วยปัญหาช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้หลายอย่างผิดแผนและต้องไปหาหมอดูเพื่อดูฤกษ์ใหม่เพชรธกฤตเลื่อนแต่งทีแรกที่วางกันไว้ว่าจะแต่งอีก3ปีแล้วมันติดโควิดทุกอย่างมันคลาดเคลื่อนหมดเลยก็เลยไปเช็คหมอดูอีกรอบเขาบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งรอให้37ก่อนก็อีก3ปีว่าดวงชะตามันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนน้องไมค์ก็ไม่ซีเรียสพร้อมเมื่อไหร่แต่งเมื่อนั้นก็ได้จากหนุ่มเจ้าสำราญคิดไหมว่าชีวิตจะเป็นแบบวันนี้ไม่เคยคิดจากผู้ชายวัยรุ่นที่เต็มที่เที่ยวเต็มที่ปาร์ตี้เต็มที่พอถึงจุดหนึ่งชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนเราก็นิ่งขึ้นจะทำอะไรคิดรอบคอบมากขึ้นก็เป็นไปตามอายุของมันคนข้างตัวด้วยที่เขาคอยซัพพอร์ตเราตลอดน้องไมค์ดึงสติเราตลอดแต่เราก็ไม่เคยหลุดเพชรธกฤตเลื่อนแต่งสวนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกต้นไม้ผลที่เราทำกันมา3ปีกว่าละตั้งแต่โควิดแรกเลยตอนนี้ก็เริ่มโตมีผลผลิตบ้างแล้วพื้นรวมๆประมาณ10ไร่แล้วจากเมื่อก่อน6ไร่ขอบเขตมันกว้างขึ้นการดูแลก็เพิ่มขึ้นมีทั้งสวนมีน้องหมา 4-5 ตัวที่เก็บมาเลี้ยงแล้วอนาคตก็จะทำเป็นรีสอร์ทคาเฟ่ที่จัดงานสัมมนางานวิวาด้วยตอนนี้คือให้ต้นไม้โตรอจัดสวนจะเป็นสวนแนวอังกฤษที่ผ่านเป็นไปตามแผนไหมหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างก็มีบ้างในเรื่องของไม้ผลมากกว่าเราดูแล้วบางอย่างปลูกยากทุเรียนเงาะบางทีโตแล้วก็ยืนต้นได้ที่ดีสุดก็น้อยหนามะม่วงมะพร้าวลำไยลิ้นจี่ได้อยู่คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะดินร้อนแห้งแล้งบางทีก็เหนื่อยท้อเหมือนกันเราตั้งใจปลูกแต่พอมันตายก็ตายเยอะครับช่วงที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังก็ตายเยอะเพชรธกฤตเลื่อนแต่งถ้านับมูลค่าเสียหายเยอะขนาดไหนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรานับเป็นราร่าไม่ได้มันเป็นความสุขของเราด้วยคือพอมันตายไปก็เป็นเรียนประสบการณ์ของเราที่ต้องมานั่งแก้ไขว่าต้องปรับเปลี่ยนยังไงถ้าดินมันแข็งเกินไปเอามูลสัตว์มาใส่ไม้แล้วคลุกให้มันเข้ากันลงทุนไปกับที่ดินอนาคตของเราตรงนี้เท่าไหร่ก็หลัก7เหมือนกันคำนวณก็2-3 ล้านคร่าวๆนะต้นไม้ก็เยอะซื้อไม้ล้อมก็เยอะปรับพื้นที่ทำถนนกั้นรั้วใช้เงินเยอะแต่มันก็คือระยะยาวที่เราต้องรีบทำรีบลงทุนตั้งแต่ตอนนี้ที่เรายังมีกำลังอยู่เพชรธกฤตเลื่อนแต่งแล้วแบ่งงานกับไมค์ยังไงของน้องไมค์จริงๆเขาเป็นผู้นำนะเราเป็นผู้ตามในเรื่องของความเชี่ยวชาญเขาจะเก่งในเรื่องของไม้ผลการตอนกิ่งเสียบกิ่งขยายกิ่งเพราะพวกไม้สวนไม้ดอกน้องไมค์ทำเองหมดเขาก็เรียนรู้ที่บ้านเขาทำสวนเหมือนกันแต่ก็เรียนรู้เพิ่มเติมจาก YouTube การเกษตรอะไรแบบนี้เพชรแรกก็ไม่เป็นอะไรเลยเริ่มจากศูนย์น้องไมค์ก็ศูนย์แต่เขาจะเก่งจะหัววกว่าเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆวันแรกที่จะเริ่มทำสวนกังวลไหมว่าไมค์จะไปกับเราได้ไหมจริงๆในหัวเพชรไม่มีเลยเรื่องการทำสวนไม่มีเลยไม่เคยคิดด้วยซ้ำแต่พอโควิดเข้ามาเราเปลี่ยนความคิดน้องไมค์ก็เริ่มมาคุยว่าพี่ลองไปหาซื้อที่ลองทำสวนไหมเราก็กลัวว่าจะทำไหวหรอเพราะเกษตรมันเหนื่อยมากๆจนมาลองดูที่ทางที่ชัยนาทก็ได้ที่มาลองทำก็เอาเรื่องเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันช่วงแรกเครียดมากนั่งคิดกับตัวเองว่านี่กูมาทำอะไรที่นี่วะคือมันมีจิตสองจิตที่เถียงกันอยู่คือมันจะมีภาพแรก
ของเราอยู่ที่แบบตัดหญ้าทั้งแปลงเลยอ่ะ6ไร่ตัดเองหมดเลยนั่งเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเป็นอาชีพที่เหนื่อยจริงๆร้อนด้วยคิดว่าเรามานั่งทำอะไรที่นี่วะแต่พอมันผ่านจุดนี้ไปได้มันเหมือนปลดโซ่ตัวเองปลดความกลัวความกังวลของตัวเองหลายคนเข้าใจว่าเป็นเพชรที่เริ่มคิดทำสวนน้องไมล์เป็นคนเริ่มน้องไมล์เป็นคนดึงเพชรขึ้นมาจากตมจากโคลนดำๆเลยน้องไมล์เป็นคนออกแบบเองหมดแต่เพชรจะเป็นคนทำวางผังเองเดินท่อน้ำเองทุกอย่างเพชรทำเองทำไมถึงลงมือทำเองทุกอย่างเราจะได้รู้ครับเราบริหารเองทำเองจะได้รู้ถ้าเรามีคนสวนเราจะได้บอกเขาได้ถูกว่าทำยังไงปลูกยังไงให้มันเติบโตน้องไมล์เขาบอกแบบนี้เขาจะใช้สมองส่วนเราจะเป็นแขนขาให้เขาถ้าเราใช้สมองด้วยจะตีกันมีแค่คนเดียวเราให้เขานำเราก็ดูยอมน้องไมล์เนอะตามสุภาษิตถ้ายอมเมียก็เจริญทุกคนยิ้มก็เห็นผลเห็นเลยมันทำให้เราโตขึ้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นคืออายุเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องคิดระยะยาวอนาคตเราต้องวางแพลนยังไงกับชีวิตตัวเองเกษียณเราจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรตอนช่วงที่คิดว่ามาทำอะไรที่นี่มีอยากเลิกทำไหมมีเหมือนกันมานั่งคิดคนเดียวนะไม่กล้าคุยกับน้องไมล์คือความตั้งใจเขาเราก็ไม่อยากหักหานน้ำใจเขาน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางไม่งั้นเรือจะล่มหมดด้วยความที่เขาหวังดีเราก็สู้ทำดูเราเกรงและกลัวไหมถามว่ากลัวไหมก็นิดนึงเอาเพชรทากริดอยู่ก็สุดยอดแล้วครับชีวิตมันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็โตขึ้นไมล์เซ็ตเราก็เปลี่ยนตอนวัยรุ่นเราก็ใช้ชีวิตให้คุ้มไปเลยแต่นะจุดนี้เราก็เปลี่ยนตัวเองเขาพูดอะไรที่ทำให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองเขาคอยตบให้เข้ากรอบเขาไม่ได้พูดอะไรมาปั้งเดียวเขาจะมีจิตวิทยาในการพูดเขาจะพี่ต้องทำแบบนี้นะพี่ต้องเป็นแบบนี้นะพี่ต้องคิดได้แล้วนะเผื่ออนาคตถ้าพี่แก่ตัวขึ้นเบื่อจากวงการพี่ไปทำโน่นก็ยังมีที่รองรับมีสวนของตัวเองมีคาเฟ่พี่ก็นั่งจอบกาแฟกินสบายเลยคือเขาจะคอยบอกคอยตบให้เข้าเฟรมตลอดแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกฝืนนะว่าทำไมต้องมาทำตามด้วยแต่พอเราคิดไลฟ์สไตล์ความคิดเราเหมือนกันมันเลยไปด้วยกันได้ศีลเสมอกันถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่มีน้องไมล์ไม่ได้คบกันคิดว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอาจจะเละเทะหัวเราะเพชรเลิกปาร์ตี้ตั้งแต่28ตั้งแต่เริ่มมาคบกับน้องไมล์ตอนนี้ก็34แล้วเขาไม่ได้ขอแต่เราเหนื่อยที่จะปาร์ตี้ละถึงเวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนทำงานเราก็แฮปปี้ไปสวนก็อยู่กับตัวเองด้วยอายุของมันมากกว่าตอนนี้ลงตัวหมดแล้วลงตัวครับจะเริ่มเปิดเป็นธุรกิจเต็มๆเมื่อไหร่ผลไม้จะขายหรือยังไม่เริ่มขายมันเพิ่งเริ่มโตอย่างต่ำอีกสัก3ปีกำลังสวยเลยรอให้ต้นไม้เริ่มโตก่อนตอนนี้ก็ทำสวนสนด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกบ้านอีก3หลังเป็นบ้านไม้สักเหมือนยุโรปต่างประเทศเป็นรีสอร์ทครับรองรับคนที่เลี้ยงหมาแมวด้วยเรื่องขายบ้านคือตอนนี้มีหลายหลังมากที่สวน2หลังกรุงเทพ2หลังบ้านน้องไม้แล้วก็บ้านเพชรมันใหญ่การดูแลมันเหนื่อยเลยต้องปล่อยหลังหนึ่งเพราะใจเพชรกับน้องไมล์เราอยากมีซื้อที่เองออกแบบบ้านเองอยากให้มีพื้นที่กว้างๆไม่ไปรบกวนข้างบ้านเผื่อหมาเห่าหลักๆประเด็นที่อยากปล่อยบ้านเพราะมันเยอะมากแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงเพชรก็อยู่บ้านกับน้องไมล์คือบ้านมีสองหลังเลยอยากเคลียร์หลังใหญ่ก่อนคนมาว่าร้อนเงินหรือเปล่าไม่ได้ร้อนเงินครับแต่ว่าอยากขายให้เร็วที่สุดเพราะค่าใช้จ่ายหลายหลังแล้วมันเยอะการดูแลไม่ทั่วถึงครับใจหายไหมบ้านสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงคือเพชรไม่ได้ยึดติดกับวัตถุเราสร้างใหม่ได้อันไหนที่มันแบกแล้วเหนื่อยเราก็ปล่อยวางตอนนี้เราอยากได้ที่กว้างๆในกรุงเทพมากกว่าครับ